ับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์ผู้สื่อข่าวและผู้บริการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาขายข่าวขายปัญหาว่าข้อกินที่เกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรเช่นคือครับวันนี้ก็ระหว่างเดินทางไปทำหน้าที่ทนายความที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการบนทางด่วนนะครับด้านหน้ารถติดน่าดูเลยครับก็ว่านไปเรื่องรถติดเราอยู่ในสังคมเมืองก็อย่างนี้แหละครับชัดเจนชัดเจนครับหลังจากที่มีสื่อออนไลน์ตีข่าวมามากมายในกรณีนะครับกรณีที่หนุ่มคนหนึ่งขับรถยาริสนะฮะแล้วก็ขวางทางรถไททันมิสูไททันนะครับที่จะพาคนป่วยไปโรงพยาบาลเขาบีบแต่นะฮะบีบแต่ส่งสัญญาณว่าไปได้แล้วนะครับแต่หนุ่มยาริสกลับไม่ไปนะฮะลงจากรถนำไม้เบสบอลนะครับมาทุบรถยาไททันนะฮะด้วยอารมณ์โมโหก็ทำให้หลายคนออกมาแสดงความที่เห็นมากมายว่าใช้สิทธิ์อะไรมาทุบรถคนอื่นนะฮะและกรณีที่คนอื่นเขาบีบแต่ส่งสัญญาณว่าสัญญาณไฟนะเขียวแล้วคนไปได้แล้วกลับไม่ยอมไปกลับเกิดอารมณ์โมโหเอาความโมโหของตัวเองนี้มาทำลายทรัพย์สินคนอื่นนะครับเรื่องนี้หลายคนก็สงสัยแล้วจะเป็นความผิดหรือไม่อย่างไรแน่นอนครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตำรวจก็รวดเร็วนะครับสามารถรวบตัวหนุ่มกลางยาฤทธิ์ได้ทันทีเลยก็ให้การรับสารภาพนะครับว่าตัวเองนี้อยู่ในอารมณ์โมโหก็ถึงกับกราบตักนะฮะเหยื่อเลยนะครับมากราบเท้าถึงกับผู้ที่ถูกกระทำนะครับก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับการใช้อารมณ์ในการที่ไปกระทบคนอื่นตัวเองไม่มีสิทธิ์นะฮะจะโมโหขนาดไหนก็มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายหรือว่าไปทุบรถคนอื่นการที่ไปใช้เมสบอลนะครับเป็นอาวุธและทุบตีรถคนอื่นนี้ก็เป็นกรณีทำให้เสียทรัพย์หลายคนว่ามันเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358นะบอกชัดเจนว่าการทำลายหรือทำให้เสียหายซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นให้เสื่อมค่าไปไร้ประโยชน์ไปนะครับก็เป็นกรณีทำให้เสียทรัพย์ก็มีความผิดนะฮะตามประมวลอาญามาตรา358นี่ก็จำคุกไม่เกิน2ปีนะครับก็เป็นกรณีที่ต้องถูกดำเนินคดีเว้นแต่ว่าข้อหาอีกข้อหาหนึ่งนะครับเป็นความผิดละหุโทษกรรมเดียวผิดกฎหมายร้ายบทก็ข้อหาในความผิดทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวนะครับนี่ก็โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทกรณีดังกล่าวนี้หลายคนก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับและก็ถ้าหากเจ้าพนักงานตำรวจนะครับยังใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นอีกก็ยังมีความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับ2522ในกรณีจอดรถนะครับในที่ห้ามจอดในที่ขับขันนะก็เป็นกรณีที่หลายคนต้องถือเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับเรื่องนี้หลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นนะก็สำนึกได้นะครับมาขอโทษขอโพยนะครับคนที่ถูกกระทำแน่นอนครับก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เขาส่วนกรณีดังกล่าวนั้นถ้าหากฝ่ายคนถูกกระทำไม่ยอมความนะครับคดีทำให้เสียทรัพย์สามารถยอมความได้นะครับการทุบตีรถกันนะครับเป็นกรณีความผิดสามารถยอมความได้ถ้าหากเจ้าของรถไททันยกโทษให้และยอมความฝ่ายหนุ่มกลางยาฤทธิ์ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งแต่กรณีความผิดทำให้ตกใจกลัวนี้เป็นความผิดนะครับอาญาแผ่นดินอันนี้ยอมความไม่ได้และก็กรณีความผิดเกี่ยวกับพรบจราจรทางบกนะครับในการกรณีจอดรถในที่ห้ามจอดอันนี้ก็ยอมความไม่ได้เช่นเดียวกันเจ้าพนักงานตำรวจก็ต้องทำหน้าที่เปรียบเทียบปรับไปนะครับเป็นความผิดละหุโทษถ้าหากเปรียบเทียบปรับได้ก็จบไปนะครับเรื่องนี้หลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการใช้อารมณ์ไปทำลายรถคนอื่นนั้นไม่เหมาะสมถึงแม้ว่าจะมีความโกรธแค้นหรือโกรธเคืองใครก็ไม่ทราบนะครับแต่มีสิทธิ์นะฮะสิทธิบุคคลต้องได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายนะครับคุณจะไปใช้สิทธิ์ด้วยความโมโหตัวเองมาทุบคนอื่นนี่ไม่ได้บีบแต่เขาส่งสัญญาณก็หมายว่าคุณไปได้แล้วนะฮะและประการสำคัญนะฮะรถคันข้างหลังที่บีบแต่ก็อยู่ระหว่างที่จะนำคนป่วยไปส่งโรงพยาบาลด้วยอันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับการส่งสัญญาณบีบแต่นี่ก็เป็นการเตือนให้บอกว่าเนี่ยไฟเขียวแล้วไปแล้วนะแต่เขาไม่ยอมไปก็เป็นเหตุให้เกิดกรณีพิพาทเกิดขึ้นนะครับส่วนมากด้วยความโมโหโทโสนะครับก็ทำให้ตัวเองนี่ตกต่ำนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นข่าวหอนสอนใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับอย่าเอาแบบอย่างคนอย่างนี้ก็ถ้าหากลูกแก่โทษนะฮะทำผิดแล้วก็ยอมรับผิดก็เป็นเรื่องดีนะครับก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นจริงในสังคมพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักท่านครับ
เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีที่หลายคนก็ไม่เห็นด้วยนะครับจากการกระทำของหนุ่มยาริสกลางแล้วยังพอใช้ไม้เบสบอลนะครับไปทุบตีรถคนอื่นถ้าหากสมมุติว่าคนอยู่ในรถไททันไม่ยอมออกมาก็คงต่อสู้กันนะครับก็คงเป็นกรณีที่หลายคนนะต้องมองว่าเรื่องนี้นะฮะสมควรอย่างมากที่จะต้องมีการให้อภัยหรือไม่ให้อภัยแต่จะให้อภัยหรือไม่อภัยก็ช่างนะครับเรื่องนี้เป็นกรณีที่กระทำความผิดชัดเจนชัดแจ้งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358นะเป็นกรณีทำให้เสียทรัพย์และก็เป็นกรณีความผิดและหงโทษอีกนะฮะทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวและก็พระราชบัญญัติจราจรทางบก2522อีกจอดรถที่ห้ามจอดนะครับก็3ข้อหานะครับกรรมเดียวผิดกฎหมายและบทก็ต่างลงโทษทุกบทนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนถือเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับอย่าไปใช้อารมณ์นะฮะในการขับขี่ต้องให้โอกาสกันสังคมเมืองก็อย่างที่เห็นนะครับเราขับรถไปนี่ก็มีรถมากมายบางคันก็ปาดหน้าบางคันก็หยุดนะฮะเขาอาจจะเกิดจากการรถเสียหรืออะไรเราก็ให้โอกาสกันนะครับถ้าหากเราอยู่บนท้องถนนเราก็ต้องมีน้ำใจซึ่งกันและกันพี่น้องครับมีข่าวใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมผมบุญถาวรปัญญามณีโชติออกมาไขข่าวคลายปัญหาว่าข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนั้นมันเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรและเป็นอุทาหรณ์สอนใจเตือนใจที่พี่น้องประชาชนต้องพึงระวังนะครับในการใช้สิทธิ์ของตนเองตนเองมีไม้เม็ดบอลจะไปทุบตีรถคนอื่นนี้ก็ไม่ได้นะครับมันเป็นกรณีกระทำผิดต่อกฎหมายนะครับพี่น้องครับหากคิดทำดีอย่าจนความคิดทำดีไม่มีจนพี่น้องครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ